นี้มาดูความคืบหน้าสำหรับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันบ้างนะคะในตอนนี้ก็ยังคงไม่รู้ตัวค่ะว่าใครจะมาเป็นกรท.กันบ้างแต่ก็มีบรรดาพรรคการเมืองต่างๆกลุ่มการเมืองต่างๆออกมาแสดงมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวนะคะต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะนายดพดลปัทมาค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็กล่าวค่ะว่าพรรคเพื่อไทยจับตาแล้วก็สนใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าที่ตัวบุคคลที่จะมาเป็นประธานแล้วก็มาเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรนะคะเพราะไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ร่างก็ต้องร่างตามแนวทางที่มีอยู่ซึ่งไม่มั่นใจว่าผู้ร่างจะทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกที่จะมาออกแบบบ้านหรือว่าทำหน้าที่เป็นเพียงวิศวกรที่สร้างบ้านตามแบบที่สถาปนิกได้ออกแบบไว้แล้วดังนั้นจึงอยากให้ทุกฝ่ายติดตามเนื้อหาสาระและกระบวนการร่างกติกาสูงสุดของประเทศโดยเนื้อหาไม่ควรมีความเป็นประชาธิปไตยด้อยไปกว่ารัฐธรรมนูญในอดีตหลายฉบับเช่นฉบับปี40และก็ควรมีมาตรฐานเป็นสากลส่วนกระบวนการนั้นรัฐบาลและผู้ร่างควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ถกเถียงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุดเนื่องจากการรับฟังความเห็นของประชาชนให้มากขึ้นจะสามารถเยียวยาและแก้ไขข้อจำกัดของกระบวนการร่างที่มีอยู่ได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากไทยได้พัฒนากฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายธุรกิจก้าวหน้าไปมากและได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติว่าไทยมีกฎหมายที่ทันสมัยส่วนรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจและเป็นสัญญาประชาคมที่จะใช้บังคับกับทุกฝ่ายทุกคนทั้งประเทศดังนั้นยิ่งต้องก้าวหน้าและทันสมัยมากกว่ากฎหมายลำดับรองส่วนตัวของคุณนพดล นะคะก็เชื่อว่าตัวชี้วัดมาตรฐานของรัฐธรรมนูญนั้นก็มีอยู่แล้วและเมื่อร่างเสร็จประชาชนจะได้รู้ได้ไม่ยากว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ถ้าร่างออกมาดีโอกาสที่จะผ่านประชามติก็จะมีมากขึ้นและประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะมุมมองของคุณนพดลปัทมะนะคะอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศหลังๆมานี่แสดงมุมมองส่วนตัวนี่บ่อยครั้งนะคะหลังจากที่ศาลนี่มีการพิจารณาแล้วก็พิพากษาตัดสินกันไปจบสิ้นกระบวนความกันไปแล้วเกี่ยวกับคดีเขาพระวิหารก็ออกมาแสดงมุมมองในเชิงส่วนตัวเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วคุณนพดลเองก็ได้พูดน่าสนใจนะคะว่ารอดูเหมือนกันว่าผู้ร่างเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกที่จะมาออกแบบบ้านหรือว่าจะทำหน้าที่เป็นเพียงแค่วิศวกรที่สร้างบ้านตามแบบที่สถาปนิกออกแบบมาให้ก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรกันค่ะดูทรงก็น่าจะเป็นวิศวะนะคะเพราะพิมพ์เขียวนี่มีพิมพ์เขียวบ้านนี่มีอยู่แล้วไงฮะในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปีมาตรา35นั่นเองนะคะซึ่งในแบบบ้านหรือว่าในพิมพ์เขียวนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะว่าคนที่มาร่างพิมพ์เขียวรัฐธรรมนูญเอาไว้ในมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยหนึ่งเนี่ยนั้นน่าจะมีชื่อของคุณมีชัยฤชุพันธ์ด้วยซึ่งก็นำมาสู่กระแสต่อมาเนี่ยแหละค่ะว่าก็เป็นตัวเก่งรู้สึกว่าจะเป็นตัวเก่งหลักเลยนะคะเกรงมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมว่าจะมานั่งในเก้าอี้ประธานกรท.นี่แหละค่ะคุณวิษณุก็เผยออกมาแล้วนะคะว่าทาบทามไปแล้วแหละเป็นที่เรียบร้อยถ้าท่านไม่รับก็คงจะตกมาที่ตัวเองอะไรแบบนี้มาดูอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนกันบ้างก็แล้วกันค่ะกับประธานมูลนิธิกปปส.นะคะคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคุณผู้ชมโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตรียมทาบทามนายมีชัยฤชุพันธ์ที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.นายสุเทพบอกนะคะว่านายมีชัยเป็นผู้มีความเหมาะสมเพราะเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเคยผ่านการร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับมีความเป็นกลางทางการเมืองดังนั้นจึงเชื่อว่านายมีชัยจะสามารถเขียนรัฐธรรมนูญได้ดีเพื่อคนไทยทั้งประเทศแต่หากนายมีชัยไม่รับส่วนตัวยังเห็นว่ายังมีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายคนซึ่งห่วงแต่เพียงว่าแต่ละคนอาจจะไม่มีเวลาและติดปัญหาด้านสุขภาพส่วนในเรื่องของสปท.กันบ้าง นะคุณผู้ชมนายสุเทพก็พูดเอาไว้ด้วยค่ะบอกว่าส่วนนายอัธวิศสุวรรณภักดีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นตัวแทนกปปส.ไปเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าสปท.นั้นสามารถทำได้เพราะมูลนิธิมวลมหาประชาชนเปิดกว้างเนื่องจากกปปส.มีสมาชิกเป็นจำนวนมากทุกระดับตั้งแต่ศาสตราจารย์นายพลจนถึงชาวบ้านนักเรียนนักศึกษามีทุกระดับหลายคนซึ่งกปปส.สนับสนุนแนวความคิดพลเอกประยุทธ์ที่เปิดกว้างให้ทุกคนไปช่วยประเทศชาติ
ดังนั้นกปปส.จะไม่ปิดกั้นหากใครพร้อมจะทำงานเพื่อประเทศชาติโดยส่วนตัวยืนยันว่าไม่สะดวกที่จะไปร่วมงานเพราะมีงานอื่นต้องทำอีกมากค่ะก็พูดสองเรื่องเรื่องนายอัธวิทย์ถ้าจะไปร่วมสปท.ก็ไม่ห้ามแต่ตัวเองเนี่ยไม่ไปนะฮะแล้วก็ในเรื่องของประธานกรท.ก็บอกว่าคุณมีชัยเนี่ยร่างมาแล้วหลายฉบับซึ่งถ้าไปดูไปประวัติก็เป็นแบบนั้นจริงๆคืออยู่มาแล้วกับรัฐบาลที่มาจากที่มาหลากหลายอะค่ะแล้วก็อยู่ของท่านได้แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญออกมาได้แล้วแต่เลยแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกัน40อย่าง50อย่างมา58ฉบับอาจารย์ปื๊ดที่ถูกถีบลงเรือแป๊ะไปแล้วเนี่ยนะฮะถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมร่างแต่3พี่น้องนี้ก็ถือว่าปรึกษาหารือกันนั่นแหละนะฮะก็ออกมาเป็นอีกอย่างถ้าจะดูรายชื่อประธานกรท.อย่างที่เราทราบกันว่าตัวเต็งเนี่ยจะมีอยู่2รายชื่อก็คือทางอาจารย์มีชัยกับทางคุณอนันต์แต่ถ้าถามว่าคสช.อยากได้คนไหนดูเหมือนว่าคสช.เนี่ยจะอยากได้ทางอาจารย์มีชัยอาจารย์มีชัยก็รอดูอยู่นะคะว่านายกกลับมาเดี๋ยวจะคุยกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะคุยกันออกมาว่าอย่างไรถ้าก่อนหน้านี้จำกันได้หลายคนเนี่ยอย่างทางคุณอดุลเขียวบริบูรณ์เนี่ยค่ะออกมาแสดงความเห็นว่าคุณอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าเคยเปิดช่องทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เปิดช่องให้มีนายกคนนอกมาแล้วอะค่ะในขณะที่ทางคุณอนันต์เนี่ยเคยมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นที่ยอมรับของแทบจะทุกฝ่ายก็ว่าได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะต้องเป็นคุณอนันต์แต่กระแสแหล่งข่าวนะคะอันนี้ก็ต้องอ้างอิงก่อนว่าแหล่งข่าวเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณอันนี้ Post Today นะคะอ้างอิงแหล่งข่าวจากคสช.บอกว่าถ้าไม่ได้อาจารย์มีชัยเนี่ยจะเป็นพลเอกจิระโกมุทพงศ์ซึ่งคนเนี้ยค่ะเคยมีรายชื่อว่าจะเป็นตัวเต็งประธานกรท.มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีอยู่ช่วงนึงจู่ๆนายทหารเอกก็โผล่เข้ามาใช่แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่ตกปากรับคำส้มก็อาจจะไปหล่นอยู่ที่พลเอกจิระนี่แหละแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือแหล่งข่าวนะเหมือนก่อนหน้านี้มีแหล่งข่าวบอกว่าอาจารย์มีชัยรับแล้วตอนหลังอาจารย์มีชัยก็บอกไม่ได้เคยพูดเอางี้ไม่ต้องแหล่งข่าวค่ะระบุชื่อบุคคลเลยที่พูดถึงกรณีของคุณมีชัยนะคะนั่นก็คือคุณวิษณุเครืองามรองนายกด้านกฎหมายบอกว่าในการทาบทามคุณมีชัยเข้ามาเป็นประธานกรท.เนี่ยทางด้านของคุณมีชัยบอกกับคุณวิษณุบอกว่าจะเรียนนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองเพราะว่านายมีชัยเนี่ยอาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างที่ต้องการถามนายกเพียงคนเดียวก่อนถึงจะตอบรับหรือว่าไม่รับซึ่งถึงด้านของนายวิษณุบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเพียงแค่ทาบถามให้นายมีชัยรู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่านายกเนี่ยอยากให้นั่งประธานกรท.แต่นายมีชัยก็ต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยต้องพูดทาบถามแบบนี้กับคนอีก 3-4 คนด้วยตัวเลือกไม่ได้มีแค่นายมีชัยคนเดียวแล้วก็ทั้งหมดก็มีข้อสังเกตอะไรบางอย่างซึ่งข้อสังเกตนี้เนี่ยจะนำไปให้นายกดูอีกทีก่อนเพราะว่าบางครั้งนายมีชัยบอกว่าหากมาทำงานคนเดียวอาจลำบากต้องหาคนมาช่วยจึงอยากจะรู้ว่าในทีมกรท.เนี่ยมีใครบ้างซึ่งเราเองก็ตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่ามีใครบ้างซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานกัน21คนถ้าไม่รู้จักกันดีพอก็อาจจะทะเลาะกันเองนี่คือสิ่งที่นายวิษณุได้บอกนะคะว่าคุณมีชัยเนี่ยบอกจะรับหรือไม่รับขอคุยกับนายกเลยแล้วก็ขอคุยกับนายกก่อนสำหรับคำถามบางอย่างที่ตั้งใจจะถามนายกเพียงคนเดียวแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าไอ้บรรดากรท.ทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างทำงานด้วยกันได้หรือเปล่ารอดูนะฮะยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธนะเรียกว่าแทงกั๊กบอกรอนายกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าตอบรับหรือปฏิเสธบางคนบอกยื่นเงื่อนไขหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้ที่ฉันสนใจหนึ่งประโยคที่บอกว่าบรรดากรท.ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ21คนเนี่ยถ้าไม่รู้จักกันดีพอทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันเองสบายใจได้เลยค่ะว่า21คนนี้พวกเดียวกันหมดคิดเหมือนกันเดะจะไม่มีความคิดที่มันหลากหลายแทงออกมาว่าสมมตินะฮะจะมีนายกคนนอกแล้วจะมีในกรท.แทงออกมาไม่ได้มันขัดหลักการประชาธิปไตยไม่มีแน่ค่ะอหอหมกกันจริงๆถ้า21คนคิดตรงกันคนเดียวก็ได้ก็ร่างไปเลยคนเดียวไม่ต้องตั้งมา21คนเปลืองเงินนะฮะเหมือนที่ทางคุณจตุพรบอกอะค่ะเอาตัวพลเอกประยุทธ์นี่แหละมานั่งเป็นประธานกรท.ในดีที่สุดได้อย่างที่ตัวเองต้องการเลยนะไม่แน่นะเพราะว่าไปพูดบนเวที UN นายกก็บอกไปตกปากรับคำว่าจะเลือกตั้งในปี60โอ้
อ้ยหลายคนโดยเฉพาะฝากฝั่งประชาธิปัตย์ว่านี่ลูกผู้ชายตัวจริงบางคนบอกเอาพูดบอกเขาแล้วนะว่าปี60อย่าลืมไปทำการบ้านด้วยว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่กำลังร่างเนี่ยจะทำยังไงให้ผ่านนะรอดูการที่ฉันขำนี้นะคะก็คือตัวประธานเนี่ยก็ต้องรอดูสมาชิกกรท.อีกว่าหน้าตาที่จะเป็นใครส่วนสมาชิกกรท.เนี่ยก็รอดูหน้าตาของประธานใช่ว่าใครจะมานั่งเป็นตำแหน่งประธานแล้วจะได้กันไหมคะดิฉันระวังห่วงดิฉันสนใจเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยคุณอรุณโนทัยย้ำมาเนี่ยค่ะเลือกตั้งปี60เนี่ยนะคะเมื่อวานอาจารย์อุสมาเล่าเรื่องนึงให้ฟังไม่เกี่ยวกันนะคะเคยไปกดเงินตู้ ATM แล้วมีโจรมั้งหลังเอามีดมาจี้เอวค่ะกดเงินออกมา 8,000 อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะกดเงินมา 8,000 โจรเอามีดมาจี้เอวคอเนี่ยอยู่นี่เลยตรงบ่าเลยถามว่ามีตังกินข้าวไหมถามแบบว่ามีตังกินข้าวไหมอาจารย์อุสมาถามเอาเท่าไหร่น้องเอาเท่าไหร่20 อาจารย์อุสมาให้ไป20ถามอาจารย์อุสมาให้ไป20แล้วเขาไปเลยไหมคะหรือเขาเอาเพิ่มไปนี่มีสัจจะนะใช่20คือ20 8,000 เนี่ยอยู่ตรงหน้าไม่เอา60ก็คือ60สิแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะก็ก่อน22พฤษภาคมดูสิโลกเข้าไปถึงไหนแล้วทำได้ไหมล่ะเขายอมรับไหม22พฤษภาแอนไม่ได้มีอะไรนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังนี่คนละเรื่องกันคุณอรุณไหนพูดเรื่องหนึ่งใช่ฉันเล่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วดิฉันก็อยากรู้เรื่องคุณสุริยะใสแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะไปคุณสุริยะใสไปคุณนัทวุฒิก่อนคุณนัทวุฒิใสเกลือนะคือเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณสุเทพนะคะหรือว่านายสุเทพเนี่ยนะคะประธานมูลนิธิเนี่ยเขาออกมาเชียร์นะคะคุณมีชัยมาดูมุมของเลขาธิการนปชกันบ้างนะคะคุณนัทวุฒิใสเกลือค่ะแกนนำนปชก็กล่าวนะบอกว่าเป็นธรรมดาที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยจะต้องแสดงตัวเป็นพวกเดียวกับคสช.เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันอำนาจโดยนายสุเทพพยายามส่งสัญญาณมาตลอดหลังรัฐประหารแต่การอธิบายแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบผิดๆและเชิญชวนคนไทยให้มีหน้าที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นถือว่าเกินเลยไปมากเพราะโดยหลักการประชาชนมีหน้าที่ปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่สนับสนุนรัฐประหารคุณณัฐวุฒิกล่าวอีกนะคะว่าส่วนการสรุปท่าทีของต่างชาติไว้ความสำคัญแค่รูปแบบไม่สนใจความจริงในประเทศนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะเท่าที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักการทูตหลายประเทศพบว่าเขาเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้งโดยไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายไหนสังคมที่มีการรณรงค์สนับสนุนรัฐประหารจึงหมายถึงการสารภาพต่อโลกว่ากำลังมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยส่งผลให้ความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติเลวร้ายลงไปอีกการเรียกร้องประชาธิปไตยต่างหากคือการยืนยันว่าอนาคตของประเทศจะสอดคล้องกับกระแสหลักของสังคมโลกแม้ประชาธิปไตยควรพร้อมทั้งรูปแบบและเนื้อหาแต่พื้นฐานที่ต้องยอมรับคือถ้ารูปแบบไม่ใช่สาระย่อมเข้มแข็งไม่ได้ผมเชื่อมั่นว่าด้วยรูปแบบที่เป็นเผด็จการนั้นย่อมไม่เกิดเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณณัฐวุฒิใสเกลือได้สะท้อนออกมานะคะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแค่คำโฆษณาเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาในการพูด3นาทีหรือพูดหลายเวทีแล้วแต่หากไม่ได้เป็นไปตามนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าต่างชาติเขาจะเชื่อแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือประชาชนด้วยนะคะที่จะต้องทำให้ต่างชาติเนี่ยได้เห็นว่าเรากำลังเรียกร้องหรือเดินทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการสะท้อนให้โลกเห็นว่าเราเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่การที่คนออกมาเชียร์หรือสนับสนุนรัฐประหารเนี่ยเป็นการยอมรับว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลไม่ต้องอายค่ะไม่ใช่เรื่องหน้าขายหน้าน่าชื่นชมในความแข็งแกร่งในหลักการของประชาชนมากกว่าทีนี้มาดูทางด้านของคุณสุริยะสายกตศิลานะคะรองคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็เป็นผอ.นะคะสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปท.ด้วยกล่าวถึงการแต่งตั้งสมาชิกสปท.นะคะที่คสช.เนี่ยได้เตรียมเชิญทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้าร่วมโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มขั้วการเมืองถ้ามีคนเข้าไปร่วมบ้างเนี่ยก็น่าจะดีเพื่อให้เวทีสปท.เนี่ยเป็นเวทีขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทอย่างแท้จริงส่วนที่พรรคเพื่อไทยและนปช.ออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนั้นถือเป็นสิทธิ์แต่น่าเสียดายที่ปฏิเสธเร็วเกินไป
พราะเมื่อเวทีเปิดให้เนี่ยก็น่าจะใช้เวทีนี้ให้เกิดประโยชน์